วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณปรือใบนาดได้มีการโพสต์ข้อความและโพสต์รูปภาพปกคลิปของตาชาญซึ่งมีหัวข้อว่าหยุดเถอะตาขอร้องคำว่าเนรคุณจากประเด็นนี้คุณปรือใบนาดจึงได้มีการโพสต์ข้อความว่าวันก่อนไอ้จำเลยออกมานั่งไร้แซะตาชาญประมาณว่าตามาอยู่กับพวกมันได้หลายอย่างทั้งแหวนทั้งทองและรถมอเตอร์ไซค์เป็นเงินน้ำพักน้ำแรงจาก YouTube ของแกเองและก็ไม่มีเงินจาก FC ใดๆทั้งนั้นแกได้เงินจาก YouTube ก้อนแรกตอนที่ถ่ายกับยายยังไม่ไปอยู่กับลูกทรพีเป็นแสนเงินก้อนนี้แกได้เอาไปใช้หนี้กองทุนหมดแล้วรถมอเตอร์ไซค์แกเอาคันแรกไปเทิร์นและเปลี่ยนคันใหม่เป็นเงินสดก็เงินเก็บจาก YouTube ไม่มีเงินไอ้จำเลยกับอีจำเลยแม้แต่บาทเดียวส่วนเรื่องบ้านด้วยความที่แกอยู่และมีกุญแจเพียงแค่ดอกเดียวใช้กับแอดมินแกบอกให้ไอ้นาทีไปถามอิแทนว่าขอปั๊มได้ไหมอิแทนตอบกลับทันทีว่าจะถามผัวรักของมันก่อนแค่กุญแจปั๊มให้พ่อไม่ได้หรือไงแกก็เฝ้าบ้านให้ส่วนไอ้จำเลยกลัวว่าตาชาญจะยึดบ้านมันมันบอกว่าไม่ต้องปั๊มพ่อตัวเองไม่สบายโทรมาแทนที่จะถามถึงอาการแต่ไม่เลยกระฟัดกระเฟียดบอกตาชาญว่าส่งของอย่างทำไมไม่เฝ้าบ้านทำไมไม่ส่งของต้องสารเลวแค่ไหนทั้งผัวทั้งเมียพยายามพูดให้ FC ไฟไฟของพวกมันให้เข้าใจว่าตาชาญนั้นเนรคุณพวกมันสองคนต้องใจหมาแค่ไหนถึงใช้คำนี้กับพ่อแม่ตัวเองได้เป็นจำเลยที่นิสัยแย่และต่ำตมที่สุดไม่เคยระอายต่อการกระทำและคำพูดของตัวเองซะเลยตายไปนรกคงสายหัวแน่ๆหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าต่ำตมมากเท่าที่เห็นมาเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนแต่สันดานอย่างต่ำตมเหมือนเดิมโอ้โหใจเย็นใจเย็นรู้ซึ้งถึงความระยำลูกเขยกับลูกสาวหรืออย่างคะมันเลวกว่าที่คิดเด้อก็สมน้ำหน้าตาอยู่นะอยากเป็นไม้หลักปักขี้เลนเองหรือเป็นกรรมที่เกิดจากการกระทำที่กระทำต่อยายต่อลูกๆทางนี้สารเลวจริงๆไอ้ลูกเขยไม่เท่าไหร่แต่อีลูกสาวนี่สิไม่มีคำจะด่ามันแล้วสุดยอดจริงๆนางแถนแหลนฮ่าฮ่าฮ่าคุณปรือใบนาดยังได้มีการโพสต์ข้อความต่ออีกนะคะโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าไอ้สามชั้นออกมาแพรมใส่ตาชาญเพราะว่า FC ของไออีจำเลยนั่นแหละตาชาญถึงได้มีเงินสรุปมึงให้ตาชาญคลานเข่าไปกราบแทบวางขาไอ้พลกับอีแถนและให้สำนึกว่ามันเป็นผู้มีบุญคุณใช่ไหมแหมโชคดีของมึงนะที่แม่มึงสิ้นตายก่อนถ้าขืนอยู่คงรับกับพฤติกรรมเฮี้ยๆของพวกมึงไม่ไหวสงสารก็แค่ลูกมึงนั่นแหละที่เกิดมามีพ่อสันดอนต่ำๆแบบนี้ที่มาเกาะแกะจำเลยเพียงเพราะเศษเงินสมาชิกในกลุ่มยังได้มีการโพสต์ข้อความต่ออีกนะคะโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าพากันด่าอีเธอยิ่งด่ายิ่งสะเทือนยายสอคอ
เพราะคนเลี้ยงดูมันมาคือยายสอคอและตาชอลูกไม่ดีใครเนาะอับอายถ้าหญิงเธอถูกตัดสินว่าผิดจริงติดคุกใครจะไปส่งข้าวส่งน้ำไปให้อีเธอถ้าไม่ใช่ยายสอคอและตาชอจริงปากหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเดี๋ยวนะ 1. อย่าโยงถึงแม่อีเธอก่อนคนทำผิดคือมันเพราะมันคือจำเลยที่2ของทางการโอเค 2. แม่ของอีเธอคนละคนความผิดใครความผิดมันด่าอีเธอได้จบปากการที่เถิกและผัวออกสื่อในทุกๆวันของมันควรเตรียมตัวเตรียมใจรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของชาวโลกได้เข้าใจปะเนี่ยที่พูดมาลูกด่าครอบครัวพ่อแม่ระยำตำบอนยิ่งสมควรสาปแช่งพ่อแม่ทุกคนสอนลูกให้เป็นคนดีแต่ตัวลูกนั่นแหละจะประพฤติอย่างไรเรื่องนี้ยายสมควรไม่ผิดแต่ผิดที่มีลูกนิสัยทรพีอย่างนางแถนจบยังต้องแยกแยะทรพีอย่างนางแถนควรโดนประนามครับอย่าเอายายมาอ้างลูกมันทำเลวเอาเรื่องครอบครัวไปให้คนอื่นมาด่าพ่อแม่เสียหายแช่งชักหักกระดูกลูกและผัวลูกมันเคยออกมาปกป้องหรือห้ามขี้ข้ามันด่าไหมดีแต่ยิ้มดีใจที่พ่อแม่มันเองครอบครัวมันเองโดนโจมตีมันคือการเอาคืนที่เมื่อก่อนครอบครัวยายไม่ค่อยใส่ใจมันเพราะมันและผัวทำตัวเป็นตัวปัญหาของบ้านและอิจฉาพี่น้องและครอบครัวพ่อแม่เมียมาตลอดคนมันมีปรมยังไงถึงเวลามันยืนหรือคิดว่ารวยแล้วอย่าคิดว่ามันจะเห็นหัวทั้งหัวดำหัวงอกสองผัวเมียมันคิดแค่ตัวมันเองหัดดูและเข้าใจบ้างอย่าออกกระทู้แบบสองแง่สองง่ามแบบนี้จะอยู่ฝั่งไหนให้ชัดอย่าอวยเพจนี้กลางกลางไม่ได้ติ่งใครสนใจคนทำผิดในคดีไม่ได้สร้างมาเพื่ออวยใครนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ